ช่วงนี้เสียดายแสงแดดมากเลยนะครับก็เลยสั่งโคมไฟโซลาร์เซลล์มานะจะได้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานนะครับลองปิดให้ดูก่อนปิดปุ๊บมืดแบบนี้เลยนะลองเปิดนะครับสว่างจ้าแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยกองมาเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะโคมไฟโซลาร์เซลล์ขนาด 1,200 วัตต์นะครับใหญ่แบบนี้เลยดวงไฟเป็นแบบใหม่แล้วนะสว่างมากขึ้นกระจายแสงสว่างได้ทั่วพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นทางด้านหน้าอันนี้เป็นทางด้านหลังมีขาแขวนผนังให้ด้วยนะอันนี้เป็นสายไฟอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์แผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะอันนี้เป็นทางด้านหน้าอันนี้เป็นทางด้านหลังอันนี้เป็นสายไฟแถมชุดน็อตพุกสกรูด้วยรีโมทคอนโทรลเดี๋ยวเราต่อสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์เสียบหัวเข้าไปได้เลยนะแล้วก็หมุนล็อกไว้นะครับที่หน้าโคมไฟตอนนี้ก็มีไฟกระพริบขึ้นมาแล้วนะหมายความว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวลองกดโคมไฟให้ดูนะครับพอถึงเวลาคืนนะจะสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยปุ๊บดวงไฟติดครบทุกดวงเลยนะปรับแสงสว่างได้นะครับต้องการสว่างมากสว่างน้อยนะเดี๋ยวผมจะลองลดแสงให้ดูลดแสงลงไปเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าต้องการสว่างมากๆก็เพิ่มแสงเข้าไปนะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะมี3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับพอเราได้ไปนะก็กดปุ่มสีแดงนะให้เป็นโหมดออโต้นะครับพอถึงเวลากลางวันเนี่ยแสงโซลาร์เซลล์ก็จะชาร์จแบตเข้าไปให้อัตโนมัตินะครับพอตอนคืนติดขึ้นมาอัตโนมัตินะเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดตรงนี้นะครับผมก็แผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาแบบนี้นะครับรับพลังงานแสงที่แบบเต็มๆเลยนะส่วนโคมไฟโซลาร์เซลล์ไว้ตรงนู้นนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนคืนมาดูกันนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะโอเคไฟโซลาร์เซลล์ก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับผมสว่างจ้าแบบนี้เลยนะช่วงนี้แดดดีแดดแรงอย่าลืมซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ไปติดหน้าบ้านหลังบ้านกันนะครับเพิ่มแสงสว่างได้เลยกดสั่งซื้อที่หน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ